เปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊า8ตำแหน่ง67อัตราเงินเดือนสูงสุด90,000บาทเ <ult> <tit ling noise> มื่อวันที่19มกราคม67เพจแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยรัฐจัดส่งได้โพสต์ข้อความระบุว่าเปิดรับสมัครคนหางานไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก้ากับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ครั้งที่1 2,567รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ประกาศราับสมัครด้านล่างนี้ รับสมัครคนหางานเพื่อไปทำงานในเขตบริหารพิเศษมาเก๊ากรมการจัดหางานกับนายจ้างบริษัท MGM Grand Paradise Limited ครั้งที่1-2567วันที่22มกราคม1-2กุมภาพันธ์67เจ็สำนักงานแรงงานนะเมืองฮ่องกงตำแหน่งงาน8ปดตำแหน่ง67อัตรา การฝึกงาน1พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 20อัตราด่าอ้าง1,600 1 6 0 0 0เหรียญมาเกา๊าเดือนหรือประมาณ4 6, 6 1 2 1 6บถึง69,616าบาทบุคคลทั่วไป 1. พนักงานนวดสปา3อัตราด่าจ้าง1 3 0 0 0เหรียญมาเกา๊าเดือนหรือประมาณ5,6563บาทสช่างออกแบบทรงผม สองอัตราด่าจ้างสอง0 0พันเหรียญมาเกา๊าเดือนหรือประมาณ9 1 3 7หนึ่งันเจบเอดบาท3พนักงานบริการลูกค้า5อัตราด่าจ้าง1 8 3 0งพันสร้อเหรียญมาเกา๊าเดือนหรือประมาณ79,6 2 4ยิบบาท4พนักงานต้อนรับสามอัตราด่าว่าง1 6 0่งพันเหรียญมาเกา๊าเดือนหรือประมาณ69,6 1 6้บาท ห้าพนักงานต้อนรับส่วนหน้า2อัตราด่าอ้าง1 4 8 0งเหรียญมาเก๊าเดือนหรือประมาณ64,395บาท 6. พนักงานต้อนรับส่วนหน้า VIP 10อัตราด่าจ้าง1 6 1 0งหนึ่งเหรียญมาเก๊าเดือนหรือประมาณ7จ็ดืหบาท7พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม20อัตราด่าจ้าง1600เหรียญมาเก๊าเดือนหรือประมาณ44,5 2 0้าบาท พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 10อัตราดาจ้าง16,000เหรียญมาเก๊าเดือนหรือประมาณ69,616บาท 8. พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม VIP 10อัตราดาจ้าง16,000เหรียญมาเก๊าเดือนหรือประมาณ69,616บาทรายละเอียดเพิ่มเติมคลิกที่นี่